สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอน้ำพริกขยำกุ้งสดน้ำพริกที่ไม่ต้องใช้ครกตำครับเริ่มกันเลยนะครับตั้งน้ำให้เดือดครับนำกุ้งขาวที่เราแกะเปลือกผ่าหลังล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วลงไปลวกครับเสร็จแล้วตักขึ้นมาพักไว้ก่อนเตรียมหอมแดงครับซอยให้ละเอียดตามด้วยพริกขี้หนูซอยครับกุ้งที่เราลวกไว้นำมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเตรียมภาชนะสำหรับผสมน้ำพริกครับใส่กะปิเผาน้ำตาลมะพร้าวน้ำมะนาวครับขยำให้เข้ากันครับนี่แหละครับที่มาของคำว่าน้ำพริกขยำเสร็จแล้วใส่พริกขี้หนูลงไปครับหอมแดงครับใส่กุ้งที่เราหั่นไว้แล้วก็ขยำรวมกันครับเติมน้ำที่เราต้มกุ้งลงไปครับเพื่อความกลมกล่อมและแน่นอนครับต้องขยำต่อไปถ้าแห้งไปก็เติมน้ำต้มกุ้งลงไปได้อีกนะครับปรุงรสและชิมจนพอใจก็พร้อมเสิร์ฟได้ครับโรยด้วยเนื้อกุ้งต้มหอมแดงและพริกขี้หนูสวนรับประทานกับผักสดตามชอบครับขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ